สวัสดีครับคุณหมอวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาครับถ้าเราไม่ใส่กางเกงในเนี่ยจะไม่เป็นไส้เลื่อนจริงป่ะหมออันนี้ไม่จริงครับไม่เกี่ยวกันนะครับเรื่องใส่กางเกงในไม่ใส่กางเกงในแล้วเป็นไส้เลื่อนนี่ไม่จริงครับฮะผมไม่ต้องใส่ก็ได้สิแล้วไส้เลื่อนนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับการเกิดไส้เลื่อนเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มในเด็กนะครับในเด็กเนี่ยที่เกิดโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอัณฑะของเด็กผู้ชายเนี่ยสมัยที่อยู่ในท้องคุณแม่นะครับก็จะมีการเลื่อนลงมาที่ถุงอัณฑะที่ปกติบางครั้งเนี่ยการเลื่อนลงมาแล้วไอ้ทางที่เลื่อนลงมาเนี่ยมันไม่ปิดก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนในเด็กได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเกิดจากผนังช่องท้องอ่อนแรงก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนขึ้นมาครับเดี๋ยวก่อนครับหมอเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับจริงๆแล้วไส้เลื่อนเนี่ยมันคืออะไรครับไส้เลื่อนเนี่ยคือมีการเลื่อนนะครับของอวัยวะบางอย่างนะครับในช่องท้องนะออกไปตำแหน่งอื่นที่อยู่นอกช่องท้องครับหมายถึงไส้ของเราเลยเนี่ยฮะจริงๆอาจจะเป็นไส้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอวัยวะอื่นได้เช่นกลุ่มของพวกไขมันนะครับในช่องท้องเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปได้ครับเอ้าถ้างั้นไส้เลื่อนมันเกิดจากอะไรครับจริงๆนะครับก็คือว่ามันมีการอ่อนแรงนะครับของผนังก็มีลักษณะของการเกิดรูขึ้นมานะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสมมุติเป็นไส้แล้วกันนะครับไส้มันเลื่อนลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเบ่งเยอะๆนะครับไส้มันจะทะลักพรวดลงไปอยู่ลงไปในรูเนี้ยจะไปรัดไส้ก็ทำให้เกิดการเน่าของไส้อันนี้อันตรายต้องรีบมาผ่าตัดโดยด่วนครับทะลุรูไหนครับหมอผนังเนี่ยมันจะอ่อนแรงนะครับอ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่แต่จริงมันไม่ได้เป็นรูจริงๆแต่เป็นลักษณะของผนังอ่อนแรงผนังตำแหน่งอื่นเนี่ยจะมีความแข็งแรงแต่บางตำแหน่งเนี่ยจะมีการอ่อนแรงถ้าไส้เนี่ยมันเข้าออกตรงตำแหน่งที่มันอ่อนแรงตรงรูนั้นเนี่ยได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างที่บอกคือที่เรากังวลคือถ้าเกิดคนไข้เกิดไปมีอาการเบ่งเช่นท้องผูกเยอะๆไอเยอะๆเกิดเบ่งพรวดทะลักออกไปไส้ปริมาณมากเนี่ยจะโดนดันลงไปในรูตรงนั้นรูนั้นอ่ะจะรัดไส้เอาไว้แล้วก็เกิดไส้เน่าอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินครับแล้วอาการแบบไหนถึงจะเรียกว่าไส้เลื่อนครับหมอจริงๆถ้าเริ่มมีอาการไส้เลื่อนคือมันมีก้อนยื่นออกมาในตำแหน่งที่เราไม่เคยมีนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องมาหาต้องรีบผ่าตัดไม่ควรจะรอให้เกิดการรัดของไส้นะเพราะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วหมอครับไส้เลื่อนนี่มันเป็นเฉพาะผู้ชายหรือเปล่าครับจริงๆไส้เลื่อนมันมีหลายตำแหน่งนะครับเป็นไส้เลื่อนขาหนีบเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่านะครับแต่ว่าผู้หญิงก็เป็นได้ผู้หญิงก็เป็นไส้เลื่อนนะฮะแล้ววิธีป้องกันมันคืออะไรครับวิธีป้องกันคืออย่าไปทำให้เกิดความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นสาเหตุของความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นคือการเบ่งถ่ายเยอะๆเบ่งปัสสาวะเยอะๆหรือมีการไอเรื้อรังสุดท้ายก็คือเรื่องของการยกของหนักที่ต้องใช้การเกร็งหน้าท้องเยอะๆเพิ่มความดันในช่องท้องเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความดันเนี่ยกระแทกไปบริเวณตำแหน่งที่มีการอ่อนแรงได้ง่ายเนี่ยก็ทำให้เกิดมีการอ่อนแรงขึ้นเหมือนมีรูเกิดขึ้นนะครับโอ้แล้วจะทำไงให้กล้ามเนื้อที่ว่ามันไม่อ่อนแรงนะครับจริงๆอย่างที่บอกคืออย่าไปเบ่งเยอะนะครับอันนี้ก็จะป้องกันได้นะครับการบริหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่มีแต่ว่าบางคนก็เชื่อว่าการทำแพลงค์นะครับแพลงค์ก็คือการเกร็งหน้าท้องออกกำลังเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนว่าจะช่วยได้ทุกรายนะครับแพลงกิ้งนี่แหละครับจะทำให้เราไม่เป็นไส้เลื่อนโอเคครับหมอเดี๋ยวผมทำตามที่หมอแนะนำทุกประการจะได้ไม่ต้องใส่กางเกงในอีกแล้วครับสบายสบายเย็นๆจริงๆการไม่ใส่กางเกงในก็ไม่ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไส้เลื่อนอยู่แล้วเนี่ยก็ระวังนิดนึงเพราะอาจจะทำให้เกิดถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยมันจะปวดหน่วงอะไรได้ครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับวันนี้ผมได้รับความรู้แล้วก็ได้ปลดปล่อยหลายๆอย่างนะครับเราไม่ต้องใส่กางเกงในก็ไม่เป็นไส้เลื่อนนะขอบคุณคุณหมอมากครับไปดีกว่า